สวัสดีค่ะเจอกันไม่กันอีกแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งมาเลยวันนี้ก็ผมแบบร้อนๆนิดนึงเบาๆไม่หนักเท่าวันเมื่อวันจันทร์นะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วง MMA Room ค่ะซึ่งวันนี้มีจะเอาคลิปอะไรมาเปิดหรือเกมอะไรจะเอามาเล่นในวันนี้ก็ต้องรุนกันนะก็แน่นอนว่าเขาพูดถึงเกมปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเห็นหลายๆคนขอรีเควสต์มาว่าขอเกมร้อนๆหน่อยสิวันนี้มีจัดให้แล้วรับรองหลอนถึงใจแน่นอนนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวัสดีในหน้าที่นี้ด้วยนะคะเอาไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในช่องแชทมั่งก็ช่วยรบกวนส่งเสียงกันหน่อยนะคะจะได้รู้ว่ายังมีทุกๆคนอยู่ไม่มีเราอยู่แค่คนเดียวนะวันนี้นะคะจะหวานๆหน่อยวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเพราะช่วงเนี้ยนะช่วงนี้มีกำลังติดเกมนึงอยู่วันนี้มีขอนำเสนอเกมใน iPhone ก่อนเลยแล้วกันเอาง่ายๆเลยแล้วกันสำหรับมาตอนนี้เนี่ยมือติดเกมนี้อยู่เห็นปะมึงเห็นหรือเปล่าไอ้เกมนี้มันมีชื่อเกมว่า Butter เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะButtercast ตัวนี้ข้างๆ Instagram เห็นปะเนี่ยแหละตอนนี้มีกำลังติดเกมนี้อยู่เลยซึ่งเป็นเกมเหมียวเป็นเหมียวแบบเป็นเหมียวน่ารักแล้วแบบคือมันเป็นเกมที่หรอกด้วยคาแรคเตอร์ของในเกมเนี้ยแบบก็ค่อนข้างที่หรอกน่ารักลงตัวแล้วคือแบบบางคนแบบเฮ้ยมันใช่แมวแล้วหรอเดี๋ยวมี่จะพาไปดูก่อนเลยสำหรับตอนนี้ที่มี่ปลดมาได้นั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเข้าตรงที่อัพสเกตก่อนนี่อย่างตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นแมวปกตินะแต่เขาเก็บเต็มเท่านั้นแหละเป็นแมวมีกล้ามไม่พอแต่ทางนี้อย่างตรงนี้เป็นมันมีแมวหลายแบบมีแมวกำแพงแมวถือขวานแมวขาสวยหรือแมวมีเขาแล้วก็แมวมีปีกแล้วก็แมวว่ายน้ำได้ยังงงเลยแมวที่ไหนว่ายน้ำได้แมวปกติเขากวนน้ำไม่ใช่หรอเป็นเกมที่เกียนมากแล้วคือหรอเล่นติดงมอ่ะก็คือแบบตอนนี้คือก็ไปได้ไกลแล้วนิดนึงยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็เวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมีด่านมีสเตจบอกอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มีเพิ่งจะเล่นถึงด่านที่19ต้องช่วงนี้ต้องขยันเก็บตังก่อนอัพของก่อนเพราะว่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งไอ้นี่บอสยิ่งโหดตัวละครยิ่งโหดนั้นเราก็ต้องบอกว่าปั๊มเวลกันนิดนึงเดี๋ยวเราไม่ลองกันดีกว่าเอาไปลองเล่นกันเองเพราะเกมนี้ง่ายมากไม่ต้องสาธิตอะไรหรอกเนาะเชื่อว่าทุกคนก็สวัสดีเพื่อนๆที่มึงเข้ามาใหม่กันด้วยนะคะสวัสดีคุณชาชาค่ะตอนนี้กำลังเล่นอะไรอยู่คะเล่น Dead Pixel หรือ Red for Death คะ ติดแล้วสิแหมวันนี้นี่มีเว็บหนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆหลายๆคนไม่รู้ว่ามีใครได้เข้าไปดูหรือเปล่าอันนี้จะเป็นบล็อกหนึ่งที่มันมีสาระดีๆด้วยกับบล็อกนี้เลยกับคุกกี้คาเฟ่คุกกี้คอฟฟี่ซึ่งเว็บนี้จะเป็นบล็อกส่วนตัวเราก็ชอบนะเขาก็จะมีการแนะนำจำพวกว่าพวกของไอทีร้านอาหารหรือใดอะไรสารพัดอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเนี่ยมุกแอนบ็อกซ์คนสวยช่วยกันหาน้องหายหนาวอ๋อคนสวยช่วยน้องหายหนาวผิวไม่อักเสบอะไรอย่างนี้นี่เลยไม่ว่ามือถืออันนี้มาจากประเทศไหนอะไรอย่างนี้แปลอะไรหรออ๋อที่มิ้นพิมพ์ไปแปลว่าสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีรีบนิดนึงแบบปรวนเดสเปซ3สนุกป้าอยากเล่นมากอยู่เหมือนกันยังไม่ได้ซื้อเลยมันก็จะมี
ของเก่าๆด้วยซึ่งตอนแรกไม่รู้จักบล็อกนี้เลยนะคราวนี้มีคนหนึ่งเขาเอาบล็อกนี้มาให้มีดูซึ่งเอาแต่ของกินมาให้มีดูสุดยอดหิวไปตามๆนี่เรายังเห็นแค่ของแบบว่าพวกไอทีนะยังไม่เจอของกินถ้าเจอของกินแล้วจะหนาวแล้วก็ยังมีรูปแบบว่าไปถ่ายเที่ยวมีรูปอย่างงู้อย่างนี้เป็นการทดลองถ่ายนี่อย่างเช่นอันนี้อะไร iPhone 56 กิกหรือ32 กิกตีพื้นที่ทำให้เก็บอะไรได้มั่งอันนี้ยังไม่เคยอันนี้ยังไม่ได้ไปลองอ่านหรอกมัวแต่อันนี้ดูหาดูคลิปดูอะไรพวกนี้นะสนุกไหมอ่ะมองหน่อยสินี่ไงมาละแต่ตอนนี้เราจะเห็นหลักๆก็คือเขาจะใช้มือถือเครื่องนึงลืมบอกไปเจ้าของบล็อกเนี้ยเขาจะใช้มือถือเครื่องนึงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาอัพบล็อกอย่างนี้เรื่อยๆตลอดเวลาเลยซึ่งมิก็ดูเขาตั้งแต่แรกๆตอนแรกเขาจะใช้ iPhone 5นะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าตอนนี้เขาเอาไปขายแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ถอยมือถือใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นอะไรนะก็เลยขอไม่พูดในที่นี้ละกันอ๋อวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาอีกแล้วพี่โอค่ะพี่โอหรือจะเป็นพี่ต่อดีคะหรือจะเป็นพี่ตูนคะวันนี้เอาพี่อะไรดีคะตอนนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้รอค่ะรับเชิญของเราไปแต่งตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เขากำลังแต่งตัวอยู่กำลังเซ็ตผมเซ็ตอะไรอย่างนี้เลยกำลังฟูเลยนะคะก็สวัสดีนะคะที่เพิ่งมาใหม่ด้วยเร็วๆสิเขารออยู่เขารอแขกรับเชิญของเราอยู่มาละพี่โอคะรีบมาค่ะน้องคิดถึงค่ะวันนี้นั่งถึงพี่แล้วสวัสดีครับเห็นไหมหรอขาเราใช้ใหม่แก้วค่าอีกแล้ววันนี้ลองเดาซิว่าเป็นใครน่าจำได้มั้งจำได้เหรอบอกจุดเด่นไปแล้วเมื่อวานอ่ะบอกแล้วเธอเคยออกสื่อด้วยหรอโอ้โหใครเมื่อวานติดตามเมื่อวานคุณจะเห็นผมแล้วนะครับใช่เมาเมายังไม่เมาเมารักอย่างเดียววันนี้เมารักนะครับเอาคลิปมาให้ดูยังรออยู่เนี่ยจัดให้เขาดูก่อนมาดูคลิปนี้ก่อนดีกว่าหายแน่นอนไม่ขอสปอยได้ปะอย่าสปอยให้เขาดูก่อนโอเคเอามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าเรียกว่าสุดยอดมากกับคลิปนี้ชื่อคลิปว่าอะไรอ่ะพี่ให้ดูเองดีกว่ามาดูเลยเดี๋ยวเปิดเสียงมาใช่ไหมโอเคเสียงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็จินตนาการเองงั้นทุกคนช่วยกันจินตนาการนะชัดก็เดากันเลยแล้วมีคนไข้อะไรต่อมาดีกว่านะมีท่ากันนะครับอันนี้เสร็จไปคันนี้ก็จำเวลาไว้ตอนแต่งเขาThank you.
คนตายจะไม่มีหน้าตาใช่คนนี้มีมูลหน่อยมีปลาด้วยนี่คือเวลา 6 โมงที่เขาอับตื่นขึ้นมาใช่ป่ะกว่าแล้วดูดีกว่าถึงเวลาแล้วแต่คงไม่มีหรอกมั้งวันนี้ยังเต้นปกติอยู่เลยเออมอนดีกว่าใช่คล้ายกับเดือนมีคู่เลยอ่ะเหมือนเป็นลางอะจอมสีแดงอะไรที่บอกว่าน่ากลัวน่ากลัวมากตอนแรกคิดว่าเป็นเกมนะบอกแล้วคลิปนี้เด็ดเด็ดมากคือบอกว่าเฮ้ยทำไมป้าถึงทำกับเราได้อย่างนี้แต่กี้มีคนส่งลิงก์มาเดี๋ยวลองเข้ามาดูหน่อยดีกว่าไหมได้จัดไปครับจัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อคลิป Dota 2นั่นเองนะจะดูไหมโอ้โหตั้ง7นาทีอืมเขาบอกว่าเพื่อนเขาติดอันดับไหนครับอันดับอะไรเอ่ยว่ามาตอนนี้มันข่าวอะไรหรอพี่โอ้โหติดตามเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ถ้าใครจะเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยเนี่ยงั้นผมไม่บอกนะในข่าวบอกผมบอกเรื่องจริงมันมีลึกๆอ่ะมันลึกเรื่องมันลึกมากวะสุดยอดกี่เมตรฮะกี่เมตรกี่เมตรเลยอืมก็อยากรู้เนี่ยว่ากี่เมตรมันลึกเลยคุณไนออนบอกว่า1เมตร1เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าคลิปเหรออ้าวคลิปนาทีนี้1เหรอครับไม่เพื่อนติดอันดับที่1อ่ะถาม1น่าจะเป็นหลังๆอ่ะ1 1หลังๆเลยอ่ะเรามาลองเลื่อนดูลองดูว่าลองดูว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันดูกันพร้อมๆกันเลยเนี่ยแหละน่ะเนาะนี่สักครู่นึงนะคะพี่อ้อค่ะรีบป่ะอย่ารีบไปไหนพี่โอ้รีบไปไหนดีอะอย่ารีบห้ามรีบเราเขาจะเป็นเห็นคลิปบอกว่าอะไรท็อปไฟ
เอาในเรื่องเองดีกว่ามาเดี๋ยวนั่นจะดูเลยใช่ป่ะดูเลยใช่ป่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะช่องแชทเราหายโอเคช่องแชทเราหายเราต้องเอาช่องแชทกู้กลับมาก่อนนี่ช่องแชทเราอย่าเดี๋ยวเราจะไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นว่าเขากำลังมาว่าอะไรกันอยู่ไม่แน่เขาจะช่วงนี้เรามาแฉแฉแฉอ่ะงั้นเรามาดูคลิปกันเลยดีกว่าป่ะมาดูไหมมาเป็นคลิปยังไงเอ่ยเฮ้ยเราไม่เคยเห็นภาพมุมนี้สวยอ่ะอันดับหนึ่งเลยเหรอน่ารักอ่ะไอ้เนี่ยโอชาใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นไก่ไข่ไข่ไก่ไข่ไข่ไข่เหรอท็อปฟายสัปดาห์นี้มีล็อกจันด้วย5ดาวไก่ย่าง5ดาวหรือเปล่าคืออะไรเอ่ยแต่จริงเขาบอกดับหนึ่งว่าเรื่องแง่ดำให้เขานะเหรอใช่นี่มันเริ่มไล่ตั้งแต่ห้าแล้วดับล่างก่อนเราจะไล่ยังไงดีอ่ะแต่ภาพมันสวยมากเลยอ่ะโอ้โหยอดติดสตันตึมเลยอ่ะจำได้เลยไอ้คลิปเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านนี่จะเป็นล่างแย่เลยใช่ไหมจะเหลือไหมครับเนี่ยทำสักหนึ่งเหรอตอนนี้เรามาดูสี่แล้วถึงสี่แล้วมาดูกันต่อมาเพื่อนชื่ออะไรครับบอกได้ไหมเอ่ยจำหนึ่งเนี่ยคนนี้กำลังมาทำอะไรอยู่เนี่ยขี่ม้ามาทำอะไรกันอยู่ยังสงสัยอยู่เป็นอัศวินมัมมุนใช่ไหมหนูพิเศษจืดโอ้โหอันนี้ที่ปลายไก่ติดฟันนะครับเนี่ยปลายไก่ติดฟันเลยชาโดว์เฟสตัวนี้อยากลองเล่นมากเลยอ่ะไม่เคยได้เล่นอ่ะมีต้องเล่นสเกลถูกครับทำไมอ่ะสเกลคิงถูกแล้วทำไมอ่ะมันถูกตรงไหนอ่ะตายยากจริงดิสองชีวิตเดี๋ยวเขาจะตายเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยหักปูมาชื่อมาแล้วบอกชื่อมาแล้วตะกี้ตาหักมุมมากเลยนะอะไรเนี่ยนอนไม่ทำไมชื่อเขาเท่จังเลยจนต้องหนีแล้วเหรอเป็นหน้าปอมเลยอ่ะอยากรู้หมดสรุปว่าจะเป็นไงเฮ้ยอ้าวทั้งนั้นเฮ้ยไม่ทันอ่ะตะกี้คลิปเจ๋งมากอ่ะอย่างให้ยังมีความสุขเลยน้องเมียวเรียนเข้าป่าแล้วยังหาตัวกันเจออีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าตายนะครับเนี่ยจนมุมขนาดนั้นแล้วมาสองเลยนะอันดับหนึ่งมาแล้วใครเอ่ยนิโอคาร์มี่ชื่อเหมือนจะไม่ไหวสเต็ปชัดเจนเลยครับเนี่ยยอดจะเหลือแล้วครับบอยนี้ไส้แตกเลยครับเฮ้ยมากันตั้ง5คนอ่ะมันต้องหวานดีมากเลยเอาข้อปุ๊บดึงออกมาก่อนยอดแล้วเนี่ยดูนะไอ้ไม้ที่เขามาขังเราอ่ะกินได้ปะได้ก็เหมือนต้นไม้ธรรมดาโอ้ข้อไปแล้วไงพุ่งแล้วปล่อยถึงกระเงือบครับแม่อย่างเงี้ยจนคนนั้นจะเหลือหรือคือแบบเราได้เลยอ่ะเอ้ยเนี่ยหนักศูนย์ด้วยบล็อกเกอร์ที่ว่าสกิลเยอะที่สุดเหรอคะมีเท่าไหร่สิบนี่ไม่เป็นจริงนี่ไม่เป็นสุ่มได้ตรงนี้คือต้องรีพิกออกอ่ะยอมเหรอพี่เขาบอกอยากให้เนี่ยลองเล่นตัวนี้หนูเพราะว่ามีชอบกดรัวๆเดี๋ยว
ี๋ยวเล่นจะรู้ครับจริงโหดร้ายขนาดเลยเหรอเดี๋ยวต้องลองดูมันสกิลเยอะมันต้องสับเรื่อยๆเฮ้ยจะหนีรอบมั้ยอ่ะรุนมั้ยเนี่ยเดี๋ยวแต่เหลือไหมไม่นะมันเขาวิ่งรอสกิลอ่ะเฮ้ยวนกลับมาทำไมอ่ะยกก่อนยกคืนเฮ้ยตรงนั้นไม่อะไรอ่ะเขาเปลี่ยนสกิลแล้วสังเกตที่แวบๆสีฟ้ารอดหรือว่าส่งรีเพย์ของแจ่มเลยครับเนี่ยใช่สุดยอดมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับเข้าหน้าตาตัวเองแป๊บนึงค่ะนี่โอเคเป็นไรครับผมเยี่ยมอ่ะถือว่าเก่งอ่ะเออแบบจังหวะได้จังหวะได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมเงือบนะเนี่ยโอ้แล้วไหนจะคลิปไหนจะอะไรอีกอ่ะใช่เออเฮ้ยมีชอบมากเลยนะครับแนวทางการตัดต่อสุดยอดอ่ะต้องให้มีบอลทำเฮ้ยเขาบอกว่า DGPL รีเพย์อย่างงี้ป่ะมันต้องเรียกว่ารวมช็อตเด็ดเลยดีกว่าโอ้ช็อตเด็ดต้องให้มีบอลทำให้ความจริงนี่ก็อยากจะลองนะแต่ว่าสิมือจะมันถึงขั้นเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยแต่ว่าตะกี้สังเกตว่าบ้างนะตะกี้เห็นมีทั้งเมอร์เมดมีทั้งแอดมินเดินลงมาแล้วก็ขึ้นไปแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงแน่ๆเสียงเบานี่เบาไงครับเสียงเราพูดเบาหรอเสียงเราเหมือนกระซิบกันเลยใช่ป่ะกระซิบหรอหรือเปล่าบอกได้เลยบอกได้เลยครับบอกได้นะถ้าเสียงมีปัญหาอะไรก็บอกกันได้เลยโอเคมาเราจะเข้าเฮ้ยเกมที่จะแนะนำเกมนั้นอะเกมนั้นอะนั่นแหละชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละชื่อภาษาอังกฤษไม่เก่งไงหมดเลยเหรอเสียงแต่พอได้ยินใช่ป่ะเดี๋ยวว่ามันเบาโอเคเอาไงดีตอบไม่เป็นไม่เสียงตอนนี้ปกติหรือว่านี่เปล่ามิกเซอร์ก็เปิดเต็มหมดนะใช่ป่ะใช่เปิดเต็มหมดเออแล้วตอนนี้เสียงปกติหรือยังอยากรู้ว่าเสียงปกติหรือยังถ้าปกติเราก็ช่วยบอกด้วยนะไม่อยากรู้เหมือนกันเข้าเกมดีกว่าเข้าเกมเลยเดี๋ยวแป๊บนึงย่อซะไปเกมแบ็กเวลเนี่ยเห็นแล้วคลิปนี้ก็ได้เมื่อไหร่มันเด้งขึ้นมาไม่เรายังไม่ล็อกอินไงล็อกอินด้วยกดเลขสูตรตรงนี้ไม่ได้นะฮะมาไม่รู้จะเพื่อนๆตอนนี้ปกติแล้วใช่ป่ะโอเคเฉพาะเสียงที่มีเปิดในคลิปป่ะถ้าเป็นเสียงเฉพาะที่มีเปิดในคลิปเพราะว่ามีปิดให้มันเบาไว้เฉยๆเพราะว่ากลัวจะเสียงมันเกินไปบางคลิปเนี่ยเหมือนว่าแต่ละที่อ่ะเขาตัดต่อเสียงมันจะไม่เหมือนกันไม่เคยเป็นนะอันอย่างบ้านมี่อ่ะมี่เปิดลำโพงของมี่นะเบามากตอนที่มี่ตัดคลิปแต่พอมาฟังนี้เนี่ยเสียงหนักมากก็เลยบอกว่าจะบอกว่าคอมมี่กลางเนี่ยครับใช่ยอมรับเลยอ่ะคือคอมมันเก่าแล้วอ่ะคิดดูการ์ดจอนี่อะไร MS400/400 เก่าเวอร์เฮ้ยเขาคนดูฉากในเกมกันดีกว่าไม่ทันเลยชื่อเกมนี่เข้ามาแล้วชื่อเกมอะไรครับพี่โอ้Blackwell วันนี้พี่โอ้เราจะโชว์เทพค่ะไม่รู้จะเทพหรือเปล่าเฮ้ยพี่โอ้มันไม่ใช่แนว FPS เลยนี่เข้ามาทางนี้อุ๊ยหมอได้เลยอ่ะหมอโดนจับคนนี้เหมือนท่านขุนใช่เหมือนมากเลยอ่ะชุดก็คล้ายๆกันเลยอ่ะมีความรู้สึกไหมแต่อีกลมนึงก็คล้ายๆเหมือนกุ๊กนี่เขากำลังจะทำอะไรเราอ่ะเฮ้ยอย่าเห็นไหมเข็มเบลเลอร์เลยเฮ้ยเราก็กูเห็นมีการจับหน้าด้วยไหมต้องคอแน่เลย Easy now Nelly We've been through this before it doesn't hurt a bit เขากลัวเข็มบอกนะเจ็บนิดเดียวเองThere. That wasn't so bad, no, was it, Nelly? อันนี้จะฟังเหรอหรือให้ผมฟังเนี่ยอันนี้ฟังก็ได้จะดีหรอก็คนเล่นเสียงเขาเผื่อมือเพียบได้ยินเสียงสีเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมนี้เขาบอกเลยนะว่าต้องเล่นเกมแบบ full screen แล้วก็
ให้มันได้ยินด้วยตอนนี้ปกติทุกอย่างนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะตอนนี้เราเหมือนคนกำลังลักษณะคล้ายๆกับอะไรดีอะตัวเกมอาจจะมึนๆหน่อยมันจะแบบว่าภาพเหมือนว่ามันคนโดนฉีดยาตาอย่างแบบเบลอๆอยู่ยังแบบเดินสังเกตได้มันจะไม่ตรงอ่ะมันจะเอียงๆหน่อยๆมันจะไม่เป๊ะอะไรเลยใช่ป่ะใช่มินไม่ถึงเนี่ยสังเกตได้เห็นได้เลยเนี่ยมันจะเบี้ยวๆเบี้ยวเกินไปแล้วนะบรรยากาศน่ากลัวคิดถึงประมาณสัก4 ทุ่มในโรงพยาบาลสัก4 ทุ่มพอนะ4 ทุ่มหรอ1:00ได้ป่ะโอ้1:00นี่น่ากลัวเลยมีห้องอะไรอ่ะโอ้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหรอพี่ต้องใช้ความเพียรเข้าไปดิไหนอันนี้เขาบอกอะไรตะกี้อะไรหน่อยๆเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนประมาณว่าเสียงดังอะเราหายใจเสียงดังอะโอ้คือเราเหมือนว่าต้องแบบเสียงเสียงกรี๊ดฮะเสียงกรี๊ดตะกี้เหรอใช่ใช่นี่ที่เราไม่ได้ใส่หูฟังถ้าใส่หูฟังนี่ไปแล้วบรรยากาศย้อนจริงน่ากลัวนี่คือห้องนอนรวมแน่เลยอะมันเป็นห้องพักมากกว่าเหมือนคนไข้อ่ะห้องคนไข้อ่ะก็ห้องคนไข้ห้องรวมไม่ใช่เหรอใช่เออแต่เตียงเมี่ยวมากเรานอนไม่ได้อ่ะพูดจริงๆนะใครจะมึนมั้ยเนี่ยถ้าวันนี้ใครมึนนะเตรียมพร้อมยาไว้ได้เลยใช่เตรียมกินยาแก้เวียนหัวไปก่อนใช่เพราะว่าเรามีภูมิต้านทานมาแล้วกับพอร์ทัล2มึนๆเงี้ยเปิดไฟหน่อยจะหายมึนหรอพี่มันจะไม่หายมึนหรอกแต่ว่าภาพจะสว่างขึ้นสังเกตได้แต่มันยังดูเบี้ยวๆเบี้ยวๆอยู่เข้าใจละหนูเนี่ยแต่จับสวิตช์ไฟเก่งมากเลยอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่าคิดอย่างอื่นหายแล้วขวาเล่นเองยังมึนเลยดีนะที่ไม่ได้เป็นคนเล่นวันนี้เราคู่เราเล่นได้ด้วยให้เดินค่อยให้เดินเฮ้ยหมอเหมือนผู้คุมมาเออเสียงหลอนได้ใจเลยหนูอยากได้ยินเสียงมากอะแต่ว่าข้างนอกสามารถว่าโรงพยาบาลทำไมมันมีกองนู่นไหนขนาดนี้อ้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยแล้วตะกี้ห้องมันไม่ใช่แบบนี้นะใช่มันผู้คุมต้องวิ่งตามนี่เออทำไมอ่ะแผนที่ต้องเอาปากกามาจดไหมอ่ะฮะถ่ายรูปดีกว่าเก็บไว้ถ่ายรูปเลยเหรอแป๊บนึงไม่ต้องถ่ายก็ได้แต่แผนที่เขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เห็นกลมๆไหมนายกลมๆเห็นตรงถ่ายหรอไม่ถ่ายใช่ป่ะไม่ต้องถ่ายก็ได้จำได้เดี๋ยววิ่งกลับมาดูแล้วเกิดมันเรียนเหมือนตะกี้อีกอ่ะไหนเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าตอนนี้เราต้องวิ่งหนีใช่ไหมกูเข้าไม่ได้อีกอ๋อลืมบอกไปตัวเกมมันยังเป็นเดโมอยู่เลยซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดผ่านสตรีมได้ทดลองเล่นในฟรีจ้าไฟสว่างขึ้นมาหน่อยนี่พยายามเล่นแบบช้าๆเพราะถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ยเฮ้ยต้องมีเฮ้ยหมอเปล่าเห็นมันตะเกียบกระแทกโอ้โหเสียงกรี๊ดคือเสียงอะไรอ่ะเสียงกรี๊ดมันเหมือนกับคนโดนอะไรสักอย่างนี่มันจากห้องเนี้ยแต่ยังไม่เข้าเราเข้าประตูนี้ก่อนคือไม่ได้ยินเสียงไงไม่งั้นไม่รู้เราเกียร์เลยละกันวิ่งเข้าหาเลยเอออยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราเป็นพวกเฮ้ยอ๋อยามให้ระวังยามนี่เองก็คือเหมือนเกมนี้ประมาณว่าอย่าให้ยามเห็นถ้ายามเห็นแล้วต้องหนีเนี่ยตรงนี้ก็แอบได้มั้งไม่ได้ไม่ได้หรอรู้ได้ไงอ่ะใต้เก้าอี้แอบได้แอบเล่นมาก่อนแล้วดิแอบนิดนึงนิดนึงด้วยใช่โอ้โหไม่เข้าใจเลยอ่ะอะไรอ่ะโอ้ในเก้าหน้าต่างมันเบี้ยวจังเลยมันเบี้ยวตั้งแต่แรกหรือไม่ใช่หรอต้องประตูทั้งอะไรสักอย่างเบี้ยวหมดเลย
เหมือนกำลังเบอร์ยาอยู่นั่นแหละน้องก็ไม่เบอร์เฮ้ยเก้าอี้ตรงนั้นใช่ป่ะเก้าอี้มีเห็นเป็นเก้าอี้นั้นลึกๆเพื่อนเพื่อนเวียนหัวไหมครับบอกได้นะครับในที่ผมพยายามวิ่งช้าๆแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมึนใครเวียนหัวนะก็เนี่ยอะไรแบ็กวิวเนี่ยเข้ามาลงมาที่นี่แล้วมาขอยาเขาอ่ะนี่แอบถ้าหนูเจอยามแล้วเราต้องแบบพยายามแอบอย่างนี้ยามหรอรู้หรอก็คงเป็นบุรุษพยาบาลอ่ะเหมือนที่นี่เป็นโรงพยาบาลโรคจิตอ่ะจริงดิใช่นะน่ากลัวเพี้ยงเมื่อวานจำหน้าใครจำได้ป่ะใครรีเควสไอ้เนี่ยขอเกมหลอนๆวันนี้โผล่ตัวมาหรือยังเอ่ยอยากใครเมื่อวานอยากเล่นจูออนพยายามหาแล้วใช่จูออนทั้งจูออนอะไรสแลนเดอร์ทูนันยาเห็นไหมเดี๋ยวว่าเกียนเดี๋ยวเกียนให้ดูลองดูเกียนให้ดูลองเกียนนะลองหมาหูตู้หันไหมทันเป้าน่าจะทันมั้งเดี๋ยวเขากำลังเปิดตู้เข้ามาอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันนั้นมาแล้วนี่เฮ้ยระวังมันเสียงแข็งไปเยอะนะเลยเข้ามาแล้วไม่กลัวเอ้ยรู้เหรอเหมือนไม่มีคนร้อนเลยอ่ะวิ่งไปแล้วนี่ออกข้างหลังแล้วออกข้างหลังกำลังจะออกมีมั่งสถานการณ์ตอนนี้สังเกตได้เมื่อกี้ที่เขาบอกให้กดสเปซบาร์เพราะเหมือนกับว่าเสียงหายใจเราถ้าเราหายใจดังเนี่ยเดี๋ยวยามันจะได้ยินเราแล้วเปิดประตูมาเจอเราแล้วก็เกมโอเวอร์เลยเหมือนแบบประมาณว่าเสียงเราแบบตื่นได้ถึงเต้นใช่ไหมใช่พอแล้วนะอุ้ยห้องนี้มันคือห้องเนี่ยเมื่อกี้ยามีออกประตูนี้โอ้โหห้องฉีดยาเราเนี่ยมีที่นักขาด้วยขอพูดอีกทีนึงแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้โหลดได้ในสตรีมนะจ๊ะอันนี้มันเป็นเดโมตัวเดโมมีขายแล้วมีแล้วเหรอใช่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่จำน่าประมาณ9เหรียญมั้ง 9.99 หรือไม่ก็ 7.99 ต้องลองดูก็ประมาณนี้แหละเอาง่ายๆคือไม่เกิน10เหรียญใครชอบแนวหลอนหลอนๆมืดๆมนๆนะแต่ถ้ายิ่งเล่นตอนคืนนะห่มผ้าปิดไฟโอ้ยพูดถึงปิดไฟแล้วไม่อยากปิดไฟเลยอ่ะเฮ้ยจะดีเหรอจ้าเสียงกี้อีกแล้วเสียงกี้นี่คือเสียงอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายมันให้ไปทางไหนเอ้าเรียบร้อยเลยโอ้ยตัวชิ้นใหญ่แล้วขออภัยเมื่อกี้เกือบสะบัดไปโทษทีนะครับก็ประมาณนี้ฮะถ้าวิ่งเจอบุรุษพยาบาลก็จะโดนฉีดยาแล้วก็ต้องแล้วเราก็จะมามึนที่ไหนเดิมหรือเปล่าไม่รู้อะไม่ที่เดิมนะเห็นมีสังเกตว่าถ้าเมื่อกี้จะได้ยินเสียงเหมือนกับวีดวีดวีดอ่ะก็คือยามันเห็นเราแล้วเราต้องวิ่งหนีสังเกตว่าไอ้พวกที่มันเขียวเนี่ยถ้าเป็นประตูคือประตูนั้นเปิดได้แล้วถ้าเขียวๆเงี้ยมันจะมุดลงไปข้างล่างแอบเก้าอี้ก็แอบได้ประมาณนี้แต่ก็น่าจะเห็นนะเตียงมันเล็กขนาดนั้นนะไม่คิดไม่ทันยามเหมือนยามันว้าวมาได้เออจริงตกใจเลยตกใจนั่นใหม่ประมาณว่าอยู่ห้องข้างหน้าเนี่ยเนี่ยผมอันเนี้ยแอบดูได้กลับดูหน่อยปะดูซื้อยามเขาต้องทำอะไรเขาห้องไหนอย่างเขาทำอะไรวะอยากรู้จังเลยเดินช้าๆเลยจะไม่ค่อยมีเสียงถ้าวิ่งเนี่ยมันจะมีโอ้แปลว่าตะกี้เราวิ่งหรือเปล่าเขาถึงได้ยินน่าจะใช่โอ้น่าเนี่ยเหมือนกับเป็นเซ็นเซอร์ถ้าเราวิ่งปุ๊บในวงที่มันเห็นเนี่ยยามจะวิ่งมาทันที
จริงยังไม่รู้เลยว่ามันให้เราไปไหนเนี่ยให้ออกไปต้องออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าต้องลองดูต้องลองใช่มันไม่บอกออบเจคทีฟเราก็เลยไปกันไม่ถูกพุทเกิ้ลฮะพุทเกิ้ลเลยพุทเกิ้ลเปิด YouTube ดีกว่าเปิดตัวอย่างไอ้บทเฉลยเลยอ้าวเหมือนจะห้องเดิมหรือเปล่ามันไม่เร้าใจอ่ะกับเปิด YouTube ดูเอ้ยหรือว่าประตูนั้นเราไม่เคยออกนี่ห้องนี้เปล่าเมื่อกี้ที่เราต้องเข้ามาแต่มียามอยู่หลบเข้าไปตู้ดิลองดูเหมือนเรายังมองยังไม่หายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยามออกมาแล้วเข้าตู้แล้วเข้าตู้แล้วเรียกมันมาเลยลุ้นน่ากลัวเดี๋ยวมาจะมียาออกมาไหมมาแล้วยามเปิดไฟแล้วระวังไม่ถึงใจด้วยพี่น้องกลัวมากจะเอาเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะอันนี้ชื่อเกมอะไรนะแบ็กเวลยามไปแล้วไปยังออกไปได้ยังพี่ยังไปแล้วซ้ายไปทางซ้ายมันไปขวาก็ใช่เขาไปขวาเราก็ต้องมาซ้ายไงแล้วจะออกไปขวาไหมขวาก็โดนจับได้ดิเฮ้ยเป็นห้องน้ำป่ะเนี่ยเห็นมีป้ายเป็นห้องขังไม่เห็นมีใครเลยหรือว่าเราเป็นเสี่ยทดลองอะไรเปล่าสงสัยประตูเจอห้องประตูที่มีเก้าอี้มีทุกอย่างที่บิดเบี้ยวให้มีเลือกซ้ายหรือขวาซ้ายดีขวาร้ายงั้นไปขวาเขียนว่าเราต้องไปทางที่ร้ายสิเผื่อคนคิดคอนเซ็ปต์เกมอ่ะเขาจะให้เราไปทางที่ร้ายร้ายเดี๋ยวรอบหน้าเอาเซนเดอร์มาดีกว่าเอ้ยจริงดิให้เพื่อนเพื่อนหลอนเล่นพี่พี่อ้อว่าไงครับเพื่อนเพื่อนอ่ะหลอนไม่พอนะแต่นี่อ่ะจะหลอนนี่กว่าใช่กลัวสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันอีกครั้งเป็นมุกเนี่ยเสียงกรี๊ดตลอดเลยอ่ะมันทำให้ไม่อยากรู้เนี่ยว่ามันคือเสียงอะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นเสียงคนไข้เลยหรอใช่แล้วคนไข้คนอื่นเขาไปไหนกันหมดมีแต่เราคนเดียวเองมีห้องขังตลอดเลยมีทุกกรงตลอดเลยอืมใช่มีไฟด้วยเฮ้ยทำไมห้องเขาหลุดกว่าห้องเราอ่ะไม่ยอมนะเออเฮ้ยตุ๊กตาไหนอะไรนี่เห็นว่ามันบนโต๊ะน่ากลัวเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ไม่ใช่กล้องวงจรปิดเหรอใช่เหรอไม่ใช่อืมเขายังสาวน้อยคนเดียวในคฤหาสน์จริงเหรอแล้วสาวที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยหืออ่ะเดินหลงแอนิเซียนรู้เมื่อกี้แอนิเซียนใช่ป่ะไม่ใช่ครับไอ้นั้นเป็นตอนแรกก็จะเอามาแล้วแต่เห็นเกมนี้มันหลอนแบบแปลกๆก็เลยเอาเกมนี้มาดีกว่ารอบหน้าด้วยมีสัญญาด้วยโอเคเฮ้ยห้องนี้สว่างมากเลยเมื่อกี้ไงห้องเมื่อกี้ที่มันประตูเปิดประตูไงโอ้เฮ้ยเราอยู่ห้องนี้ได้ป่ะไอ้รู้สึกจะไอ้ตุ๊กตาตลอดนะเออเห็นหลายที่แล้วนะน่าสงสัยอ่ะมามืดอีกอ่ะดาร์กอีกแล้วน่ากลัวมืดหนทางมันรู้สึกเนี่ยกรี๊ดจ้ะได้ยินใช่ไหมครับว่ามันกรี๊ดแบบตลอดพี่ครับน้องกลัวค่ะอยู่กับพี่มาริโออย่าไปกลัวเลยเบอร์14อะไรนะเบอร์ห้อง14เนี่ยห้อง14แล้วมันมีอะไรเอ่ยมีหน้าต่างมีเตียงมีโคมไฟมีโต๊ะมีผ้าห่มมีหมอนนี่น่าจะเป็นที่ให้แอบอ่ะพี่โอ้น้องไม่ไหวแล้วน้องอยากไปโรงพยาบาลแต่ไม่ไปโรงพยาบาลนี้นะกลัวตอนนี้น้องปวดหัว
รู้สึกกดดันเกมอันนี้มันกดดันใช่กดดันมากๆคือกลัวโดนยามจับได้อะไรอย่างเงี้ยขนาดไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะดูดิอยากให้เห็นที่มือดิเหงาไปมืออ่ะมันไม่เชิงว่าเป็นผีไอ้เกมนี้มันน่ากลัวว่าเราต้องเอาตัวรอดเราไม่มีอาวุธใช่พูดถึงเราไม่นึกถึงเกมกลัวอะไรครับคุณมิดบอลครับกลัวอะไรครับอ๋อเขาแซวพี่โอไงว่าอย่าว่าแต่น้องว่าน้องกลัวเลยตัวพี่ก็กลัวเหมือนกันใช่เปล่าใช่ชัวร์เลยไม่ตอบอะไรอย่างนี้เฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวเลี้ยวปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยเอาแล้วคัตซีนคัตซีนเอาไม่คัตซีนไม่เป็นแต่เสียงเอฟเฟกต์มาแล้วเสียงเพลงมาแล้วจริงดิเราออกไปดูดีกว่าช้าๆนะช้าๆช้าๆช้าๆให้ทางซ้ายมึงยังมีทางไปด้วยอ่ะเฮ้ยล็อกเกียร์เราเปิดประตูนี้เลยมันไม่มีอะไรขึ้นมาอีกป่ะมีน่าจะมีลองขึ้นข้างบนก่อนมันนึกถึงเกมไอ้เนี่ยเขาเรียกเกมอะไรนะวิ่งเลยเหรอรุ่นลูกปีเก้าเฮ้ยห้องข้างบนเปิดอยู่อ่ะเราเข้าไปไหมคล้ายๆกับห้องเราตะกี้ป่ะไม่คล้ายกันคล้ายกันเลยอ่ะลองอีกทีนึงไหมขึ้นไปอีกตอนนี้เลยแล้วกันหรือว่ายังไงพยายามยากปล่อยให้ยามจับเหรอที่พาไปแล้วพี่กอนคนนี้เขาหนีอย่างเดียวอ่ะไม่อยากให้ยามจับเลยอ่ะ Who's there นั่นไงยามไหน Hello Hello ยามอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างก็มีมันเหมือนกับเป็นอีกมิติมันเหมือนมิติเดียวกันอะคือยังไงถ้าเกิดไปก็ต้องโดนยานสังเกตว่าเมื่อกี้มันทางข้างล่างข้างบนอะเออมันเหมือนเดินขึ้นไปก็อยู่ที่ห้องเดิมอะเอาง่ายๆอะเพื่อความเกียรติให้ผู้ชมได้เห็นกันวิ่งไปโชว์ตัวให้ยามเห็นเลยไปเร็วเกียรติฮัลโหลยามอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นยามโซดาโซดาใช่เฮ้ยเอาถังกระมังไว้ฟังหัวยามเลยมาได้ที่จัดให้แล้วไหนยามเอ้ยยามเอ้ยทำไมเราไม่ไปอ่ะกลัวอะไรอ่ะที่แอบมีที่เดียวกลัวอะไรกับยามโธ่โอ้ยจนช้ามากเสร็จแน่เลยตายสงสัยจะเป็นลมแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่รอดจ้ะยามขี้โกงอ่ะวิ่งมากไม่ได้แน่เลยสงสัยเกมเนี้ยวิ่งมากแล้วเราจะเป็นลมเปล่าไม่ใช่เชิงเป็นลมมันจะหายใจไม่ทันอ๋ออย่างนี้เองมากับเข้าที่เดิมเลยตอนนี้ก็หมดช่วงของเราแล้วถ้าเกิดพี่โออยากเล่นต่อนะไม่เอาหลอนอ่ะโหลดเดโมอ่ะแล้วก็ไปเล่นที่เครื่องได้เลยพี่โอแต่ถ้าดีถ้าอยากเล่นตัวเต็มซื้อดีกว่าใช่พี่โอวันนี้พี่โอสัญญาอะไรกับผู้ชมไว้เมื่อวานเฮ้ยยังต้องต่อกันก่อนยังไม่เปิดตัวอีกเหรอเฮ้ยบอกแล้วไม่ได้ทำไมพี่โอเป็นไงพี่โอหล่อครับ โอ้โหจริงครับ เสียดายเข้ากลางวันเลยทีเดียวเชียวต้อง42บาทเนี่ยไม่ไหวอ่ะพี่อันพี่ทำอย่างเงี้ยก็จบช่วงรายการแล้วแต่เดี๋ยวขอปิดท้ายอย่างได้ปะได้ตอนนี้เกมใหม่ Dead Space 3ใครลองเล่นหรือยังครับมีตะกี้มีคนพิมพ์แล้วเห็นพิมพ์มาด้วยว่ากำลังเล่นอยู่เกมหน้า Slender เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวหาได้เดี๋ยวจัดให้อาหารไม่ได้อ่ะมันต้องได้ดิเราต้องมีการขันนิดนึงสิโอ้โหเพื่อชมผู้ชมที่น่ารักเดี๋ยวจัดให้ครับจัดอะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้ Slender นี่ไงเห็นพี่ Dead Space ไหมนี่คือให้ดูตัวอย่างก่อนสำหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นหรือยังไม่ได้ดูแต่มันออกแล้วอืมสดเลยพี่เดี๋ยวนะมาสต็อปกันอ่ะ
แป๊บนึงนะคะหิวข้าวอ่ะชาคือมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเลยนะแต่ออกรายการตอนช่วงบ่ายสามเนี่ยช่วงนี้มีอะไรบอกว่าไขมันน้อยลงเลยไขมันไม่เพิ่มเลยด้วยเหรอช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่หนาวเพราะแอร์เปล่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวปะลูเซียเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินอยู่ใช่เป็นเกมเกี่ยวกับเด็กไงเคยลองเล่นเด็กผีเปล่าใช่เคยเห็นตัวอย่างละอืมอืมปะเดี๋ยวมาดูก่อนทิ้งท้ายเกมเด็ดพอดีเล็งๆอยู่เล็งๆด้วยปะเรามาดูกันเลยดีกว่าอ้าวกดผิดค่ะกดผิดมาดูเลยกันเลยมาเลส18มีคนเขารับประกันด้วยนะแค่ดูตัวอย่างก็เสียวแล้วอะเอาดูเดสเปนก่อนสำหรับคนที่อยากเล่นแล้วยังหาซื้ออยู่ตรงนี้ออกแล้วหาซื้อได้ที่ไหนมั่งตามร้านตามร้านคอมเตอร์ชนะหรือเปล่าไม่มีหลายที่นะภาพสวยอ่ะทำไมมันต้องเป็นเลเซอร์3อันนะพี่มันเป็นปืนเลเซอร์แล้วทำไมมันต้องเป็น3อ่ะต้องถามคนเขียนต้องถามอย่างนั้นเชียวใครที่เล่นภาคหนึ่งกับภาคสองก็น่าจะรู้นะว่าเกมนี้น่ากลัวแค่ไหนโคตรบีบหัวใจเลยจริงดิจริงนี่มีใครเล่นเกมนี้ไหมคะมันต้องเป็นสามอ่ะมันก็ใครอ่ะเขาเดียวไม่ได้อันนี้มันก่อนข้างขวาสีเหลืองคือเก่งเลยอ่ะเก่งโอเคมากต้องลองดูครับว่าทำไมถ้าไม่ไหวจริงก็ปรับไม่ต้องภาพเต็มครับเป็นแบบว่าคุณภาพทางการตาเกมนี้ขนาดคอมเพื่อการผมยังพอใช้ได้เดี๋ยวว่าปรับสูงสุดไม่ได้แค่นั้นมี Xbox ด้วยมี Xbox ด้วยใช่ป่าวใช่โอเคมาอยากถอนเหมือนกันนะอยากถอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้ก่อนยังเก็บอีกเหรอเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อีกกระตุกอาจจะเป็นช่วงแบบว่าเน้นกราฟิกหนักๆน่าจะกระตุกแต่ว่าถ้ามันเล่นธรรมดาคงไม่กระตุกต้องลองดูครับแล้วเมื่อไหร่พี่โอจะเปิดเผยตัวเร็วนี้เพราะเหม็นปากเหมือนกัน อยู่ใต้ตะกาวเหม็นปากตัวเองไม่อยากจะติดจินตนาการเลยนะใช่ครับมันคือเหมือนพูดแล้วมันตีตลอดใช่ป่ะใช่ก็เดี๋ยวขาจบรายการเพียงเท่านี้เอางั้นเลยครับให้ผมใส่ก่อนใส่อะไรใส่คุณมิดบอลเขาบอกให้ผมใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนเหรอมันเหม็นปากตัวเองอ่ะจริงเฮ้ยไม่มีใครกลัวว่าพี่โอเราเฮ้ยถอดมาอาจจะเป็นคินดิระเดกก็ได้นะจริงหรือพี่โดมเนี่ยเอางั้นเลยปึ๊บไม่ดีอย่าหรือทอมครูซอย่าให้ความเขาเรียกว่าอะไรความหวังอย่าให้ความหวังกับผู้ชมเลยนะส่วนวันนี้จบแล้วเราไปกันก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามหาเซเลนเดอร์กับลูเซียหรือว่าจูออนดีขอร้องมองว่าค่ะไม่เอาค่ะน้องกลัวผีโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย